5อันดับคนจากสปป.ลาวนะครับที่มาโชว์ความสามารถของตัวเองในรายการซุปเปอร์100ครับที่ทำเอาทางกรรมการเนี่ยอึ้งทึ่งเสียวในเวลาเดียวกันเลยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่องของพีแมนครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องทั้งไทยและก็ลาวทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมินพีแมนครับแล้วในวันนี้นะครับเรามากับคอนเทนต์นี้เลยนะครับ5คนลาวนะครับที่มาโชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ยในรายการซุปเปอร์100จากประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะมาโชว์อะไรกันบ้างและแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความฟันอะไรกันบ้างครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่องของพีแมนครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับแอดมินก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยพากันนะครับดูตั้งแต่คนที่5ถึงคนที่1เลยนะครับเพราะว่าเราจะจัดอันดับตั้งแต่คนที่5คนที่1คนที่5เนี่ยก็จะแบบเบาๆไปก่อนนะส่วนคนที่1จะเป็นคนที่แบบโอ้พาเราเสียวได้อย่างแน่นอนแล้วก็อึ้งทึ่งไปตามๆกันเลยนะฮะเมื่อพี่น้องทางไทยและก็ลาทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก่อนไปดูคลิปนี้แอดมินก็ฝากทุกคนครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งมาเจอคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับถ้าดูแล้วเกิดชอบใจก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปที่อันดับที่5กันเลยครับอันดับที่5นะครับน้องปลาน้อยนะครับหรือว่าในชื่อไทยน้องปลาน้อยน้องปลาน้อยนะครับอยู่ที่บ้านเกตงงครับเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักครับอยู่ที่ประเทศลาวแรงบันดาลใจที่ทำให้น้องปลาน้อยนะครับอยากมาในรายการซุปเปอร์100ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องก็เห็นคนจากประเทศลาวเนี่ยเคยมาแล้วนะครับเลยทำให้น้องเนี่ยอยากมาลองดูน้องปลาน้อยนะครับเดินทางมากับคุณแม่แล้วก็พี่ชายที่เป็นคนขับรถให้ครอบครัวของน้องปลาน้อยนะครับมีทั้งหมด4คนน้องปลาน้อยเรียนจบแค่ม.4ครับแล้วก็ย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยสักพักนะครับก่อนที่จะกลับไปที่ลาวเนื่องจากว่าไม่มีใครช่วยงานพ่อแม่อยู่ที่นั่นอาชีพของน้องปลาน้อยในแต่ละวันนะครับก็คือการทําไร่ทํานาทําสวนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วโชว์ที่น้องปลาน้อยนะครับจะมาโชว์ในรายการซุปเปอร์100ครับก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันของน้องเขาละครับเช่นการจับหอยทํากับดักสัตว์ส่วนความฝันที่น้องปลาน้อยนะครับอยากได้กลับไปก็คือเงินทุนนะครับไปเรียนต่อหรือว่าเรียนเสริมสวยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยากมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองนั่นเองเงินทุนการเรียนของน้องปลาน้อยนะครับก็ประมาณ3-2 ล้านกีบเงินลาวนะถ้าเทียบกับเงินไทยก็ประมาณ 4-5,000 บาทนี่แหละครับโดยโจทย์แรกนะครับทางทีมงาน Super 100นะครับได้ท้าทายครับน้องปลาน้อยก็คือให้น้องเนี่ยจับหอยเชอรี่นะครับโดยทางทีมงานเนี่ยก็ได้ให้น้องปลาน้อยนะครับยืนบนอุปกรณ์ออกกําลังกายนะฮะแล้วก็ตักลูกบอลเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลา30วินาทีฟังดูก็เหมือนง่ายใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่น้องปลาน้อยยืนอยู่นั้นมันไม่ได้อยู่กับที่ครับทุกคนมันจะโครงเคลงไปมาเลยทําให้การทรงตัวนะครับยากนิดนึงครับแต่ว่าน้องปลาน้อยเนี่ยก็สามารถทําโจทย์นี้ผ่านได้ในเวลา30วินาทีโดยที่ว่าในชีวิตประจําวันของน้องปลาน้อยนะครับเขาเนี่ยจะไปจับหอยตามแม่น้ําครับแล้วก็เอาไปขายบ้างเอาไปทํากินบ้างครับซึ่งน้องปลาน้อยเนี่ยก็ได้ทําเมนูหอยนี้มาให้ทางทีมงานซูเปอร์ฮันเดรดได้ชิมด้วยครับแล้วความสามารถต่อไปของน้องปลาน้อยนะครับก็คือการทำกับดักสัตว์ที่ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถหาได้ตามธรรมชาติได้เลยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับไปลงป่าไม่รู้จะทํายังไงนะฮะก็ลองไปเอาวิธีของน้องปลาน้อยไปทําดูนะฮะทุกคนเมื่อทางกรรมการนะครับได้ดูทักษะแล้วก็ความสามารถของน้องปลาน้อยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยก็ให้ผ่านครับแล้วทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับ King Power นะครับก็ได้มอบงบประมาณให้น้องปลาน้อยนะครับเป็นเงินจํานวน20ล้านกับ 500,000 กีบเงินลาวนะครับหรือว่าลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่า20,000 500,000 กีบนะครับหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ 40,000 บาทนั่นเองครับในตอนแรกนะครับความฝันของน้องปลาน้อยเนี่ยก็คืออยากได้ทุนเรียนนะครับประมาณ 3-4,000 บาทนะครับแต่ว่าทางทีมงาน King Power นะครับจัดให้ไปเลย 40,000 บาทครับคนที่2นะครับลุงสำเนียงครับคนนี้แอดมินต้องบอกเลยว่านับถือใจลุงจริงๆครับอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนั่นเองครับลุงสำเนียงนะครับมีอายุ60ปีครับอยู่บ้านถาขอเมืองโขงแขวงจำปาสักครับลุงสำเนียงเนี่ยเดินทางมากับภรรยานั่นเองครับแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้ลุงสำเนียงเนี่ยอยากมารายการซูเปอร์ฮันเดรดเนี่ยเพราะว่าลุงบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยครับอยากมาเห็นกรุงเทพที่สวยงามและอยากเห็นกรุงเทพในชีวิตครั้งนี้สักครั้งหนึ่งแล้วลุงสำเนียงนะครับก็ยังได้บอกอีกว่ามีความตื่นเต้นและก็ดีใจมากครับที่ได้มารายการซูเปอร์ฮันเดรดครับอาชีพของลุงสำเนียงนะครับก็คือการหาปลาอยู่ที่น้ําตกตาดคอนพะเพงนั่นเองครับส่วนความฝันที่ลุงอยากได้กลับไปนะครับก็คือเงินไปซ่อมแซมร้านเล็กๆนะครับที่ลุงเนี่ยได้ทําไว้แล้วก็อยากจะเก็บไว้บางส่วนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วโจทย์ที่ทางรายการซูเปอร์ฮันเดรดนะครับได้ท้าให้ลุงสำเนียงเนี่ยก็คือให้ลุงนะครับจับปลาเนี่ยให้ได้มากกว่า1กิโลครับแล้วข้อยากของโจทย์เนี่ยก็คือการหาปลาในน้ําที่ไหลแล้วก็เชี่ยวรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วในน้ํานะครับก็ยังมีโขดหินที่แหลมแล้วก็คมเป็นอย่างมากครับแล้วการไปหาปลาของลุงนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทุกคนเพราะว่าลุงเนี่ยต้องเดินข้ามเชือกนะครับ2เส้นที่มัดเอาไว้ข้ามแม่น้ํานั่นเองครับเพื่อไปจุดที่จะหาปลา
โดยที่ด้านล่างของเชือกนะครับก็จะมีโขดหินคมๆแหลมๆนะครับแล้วก็แม่น้ําที่ไหลเชี่ยวแรงเป็นอย่างมากแล้วในจุดที่ลุงนะครับต้องไปหาปลาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลื่นเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ดีหรือว่าทรงตัวไม่ดีก็อาจจะพลาดได้แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเวลานั่นเองครับแล้วโจทย์ที่ทางรายการ Super 100นะครับได้ท้าทายลุงก็คือให้ลุงเนี่ยหาปลานะครับได้มากกว่า1กิโลครับแล้วก็สามารถหาได้แค่3จุดเท่านั้นเองครับแล้วทั้ง3จุดนะครับลุงสำเนียงสามารถที่จะเวียงแหนะครับได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองครับแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับลุงสำเนียงนะครับก็สามารถทำผ่านได้อย่างง่ายๆเลยครับโดยลุงสำเนียงครับจับปลาเนี่ยได้2ตัวนะครับแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยรวมกันแล้วนะครับได้3กิโลครึ่งครับซึ่งก็ได้มากกว่าที่ทีมงานเนี่ยได้วางเอาไว้นั่นเองครับตรงนี้นะครับแอดมินขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือความฝันของลุงที่อยากได้กลับไปนั่นคือจะมี2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือลุงนะครับอยากเจอลูกๆที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยครับหลังจากจบรายการส่วนอย่างที่2นะครับก็คืออยากได้เงินทุนไปซ่อมแซมร้านตัวเองนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้เวลาฉุกเฉินในครอบครัวนะครับเมื่อทางกรรมการทั้ง3ท่านนะครับได้ดูทักษะและความสามารถของลุงเนี่ยทางกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้ลุงผ่านครับแล้วทาง King Power นะครับก็ได้มอบงบประมาณนะครับให้ลุงสำเนียงจำนวน 40,000 บาทนะครับแล้วหลังจากจบรายการนะครับทาง Super 100เนี่ยก็ให้ลุงนะครับได้เจอกับลูกๆตามที่ฝันเอาไว้ครับคนที่3นะครับสุบินภูลสวัสดิ์ครับสุบินครับมีอายุ27ปีครับมาจากแขวงสวรรค์เขตนะครับสุบินทำอาชีพเป็นคนเช็ดกระจกนะครับโดยการโรยตัวอยู่ที่สูงนะครับอยู่บริษัท KJ นะครับ W Service ครับส่วนความฝันที่สุบินนะครับอยากได้กลับไปก็คืออยากได้ทุนนะครับไปซื้อปุ๋ยให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทำอาชีพเป็นชาวนาอยู่ที่สปป.ลาวส่วนภารกิจนะครับทางทีมงาน Super 100ได้มอบให้กับสุบินนะครับก็คือใจกลางโรงแรมสุขุมวิทนั่นเองด้วยที่โรงแรมนะครับมีความสูง100เมตรครับความสูง25ชั้นด้วยทางทีมงานนะครับได้ติดสติกเกอร์นะครับ3ระดับด้วยกันครับบนสุดมีระยะห่างกัน2จุดครับคือ2เมตรแล้วต่ำลงมาก็คือ4เมตรครับแล้วต่ำสุดก็มีระยะห่างกัน6เมตรครับโดยภารกิจเนี่ยจะให้สุบินนะครับโรยตัวลงมานะครับแล้วก็ลอกเอาสติกเกอร์ที่ทีมงานนะครับได้ติดเอาไว้ทั้ง3ระดับกับ6จุดนะครับแล้วก็ต้องทำให้ได้ภายในเวลา150วินาทีครับปัญหาของสุบินนะครับไม่ใช่ความสูงนะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่ทีมงานได้ติดเอาไว้เนี่ยแหละครับเพราะว่ามีความเหนียวแล้วก็ยึดติดกับกระจกเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับสุบินนะครับก็ทำสำเร็จนะครับแล้วโจทย์ต่อไปของสุบินเนี่ยก็คือทำความสะอาดนะครับในจุดที่มีสีดำโดยจะให้สุบินนะครับเช็ดสีดำออกไปให้เป็นสีขาวนะครับภายในเวลา150วินาทีครับฟังดูมันง่ายใช่ไหมล่ะครับความยากของโจทย์นี้นะครับก็คือการเช็ดแบบ2ขั้นตอนนะครับโดยจะมีขั้นตอนแรกจะใช้ผ้าที่เปียกนะครับเช็ดสีดำออกไปแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดต่อให้ขาวสะอาดนั่นเองแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับสุบินนะครับก็สามารถทำสำเร็จนะครับแล้วทางกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความกล้าหาญของสุบินนะครับกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้ผ่านครับแล้วทางผู้ใหญ่ King Power นะครับก็ได้มอบเงินจำนวน 40,000 บาทให้กับสุบินครับอันดับที่2นะครับจอห์นนี่หรือชื่อเล่นชื่อจอห์นจอห์นนะครับมีอายุ24ปีมาจากเมืองปากซองแขวงจำปาสักจอห์นเดินทางมากับพี่ชายจอห์นนะครับทำอาชีพเป็นไกด์นำเที่ยวครับจะพาออกท่องเที่ยวโหนสลิงหรือเรียกอีกชื่อว่าสิบลายอยู่ที่น้ำตกตาดฟานจอห์นเรียนจบชั้นม.1 นะครับแต่ต้องได้ออกโรงเรียนเพราะว่าที่บ้านนะครับค่อนข้างที่จะทุกข์ยากจอห์นเลยเสียสละให้น้องได้เรียนแล้วตัวจอห์นเองนะครับก็ได้ออกโรงเรียนเพื่อหาเงินส่งให้น้องเรียนครับจอห์นมีพี่น้องด้วยกัน8คนนะครับรวมกับตัวจอห์นก็เป็น9คนส่วนความฝันที่จอห์นนะครับอยากได้กลับไปก็คือทุนการศึกษาให้น้องครับเพราะว่าจอห์นอยากให้น้องได้เรียนถึงจะไม่จบนะครับแต่ก็อยากให้เรียนพออ่านได้เขียนเป็นพอให้น้องๆ นะครับมีอาชีพเป็นของตัวเองก็ดีแล้วแล้วโชว์ที่จอห์นจะมาโชว์ในวันนี้นะครับก็คือการโฮนสลิงนะครับที่ไม่ใช่การโฮนสลิงแบบธรรมดาแต่ว่าทางรายการ Super 100นะครับก็มีโจทย์ท้าทายให้กับจอห์นมากกว่านั้นนะครับโดยระยะทางการโฮนสลิงนะครับ432เมตรโดยจะให้ทางทีมงาน Super 100นะครับโฮนสลิงไปอยู่ระหว่างใจกลางของสลิงแล้วก็น้ำตกตาดฟานแล้วภารกิจของจอห์นนะครับก็คือการโฮนสลิงผ่านหน้าของทีมงานนะครับแล้วก็บันทึกภาพตอนทีมงานเนี่ยจิบกาแฟนะครับอยู่บนเวหาโดยโอกาสเนี่ยจะมีแค่1ครั้งโดยที่จอห์นนะครับจะต้องได้ถ่ายภาพทีมงานนะครับตอนที่จิบกาแฟให้สื่อถึงอารมณ์แห่งความสุขที่สุดครับโจทย์นี้นะครับมีความยากก็คือการถ่ายรูปภาพนะครับที่จอห์นเนี่ยจะมีการถ่ายรูปภาพได้แค่1ครั้งเท่านั้นครับโจทย์นี้นะครับไม่ได้ยากสำหรับจอห์นเท่านั้นครับแต่ว่าทางทีมงาน Super 100เองเนี่ยก็ยากไม่แพ้กันเลย
เพราะว่าทางทีมงานนะครับต้องได้ขึ้นนั่งอยู่บนโต๊ะที่มัดติดกับสลิงนะครับแล้วก็จิบกาแฟอยู่ระหว่างใจกลางของแม่น้ำตาดฟานแล้วก็เชือกสลิงแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับจอนก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายดายแล้วโจทย์ข้อที่2ของจอนนะครับก็คือการหาปลาอยู่ด้านล่างของน้ำตกตาดฟานโดยจอนนะครับจะต้องโรยตัวนะครับลงที่น้ำตกตาดฟานนะครับอุปสรรคก็คือความแรงของน้ำตกแล้วก็การลงไปที่ด้านล่างของแม่น้ำตกตาดฟานนะครับก็มีความยากลำบากมากๆครับเพราะว่าต้องผ่านป่าผ่านดงกันเลยทีเดียวโดยภารกิจของจอนนะครับก็คือการตกเบ็ดนั่นเองครับโดยทางทีมงานนะครับก็ได้ให้เบ็ดเนี่ย3หมายเลขด้วยกันโดยแต่ละหมายเลขนะครับจะมีเวลาภายใน30วินาทีเบ็ดหมายเลข1ของจอนนะครับไม่ได้ปลาครับส่วนหมายเลข2ได้หมายเลข3ได้ครับแล้วปลาที่จอนได้นะครับก็ได้นำมาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าลามปลานะครับแล้วก็ให้ทางกรรมการเนี่ยได้ชิมแล้วความสามารถอีกอย่างนึงของจอนนะครับก็คือการร้องเพลงครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังจอนร้องเพลงบางช่วงบางตอนกันเถอะครับพ่อตาได้ย่างกายได้สูดอายกลิ่นเจ้ากะลงมัวเมาหำขนุ่งแต่น้ำนอนเมื่อกรรมการทั้ง3ท่านนะครับได้ดูถึงความสามารถและก็ความแจกล้าของจอนและก็ความเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับยอมเสียสละให้กับน้องๆ นะครับทางกรรมการทั้ง3ท่านก็ให้จอดผ่านครับแล้วทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์นะครับก็ได้มอบงบประมาณให้จอนนะครับ 40,000 บาทนั่นเองครับแล้วในที่สุดนะครับเราก็ได้มาเดินถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับผมอันดับที่1นี้แอดต้องบอกกันเลยว่าเป็นอันดับที่ลุ้นระทึกมากๆนะครับที่เล่นเอาทีมงาน King Power ในใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะฮะอันดับที่1นะครับใจสวรรค์แก้ววงเดือนครับใจมีอายุ26ปีครับชื่อเล่นชื่อใจโดยอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็หลานอีกคนนึงโดยใจนะครับทำอาชีพเป็นอาจารย์สอนนักศึกษานะครับปีที่1สอนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์ครับเป็นอาจารย์รับเชิญครับ1อาทิตย์เนี่ยจะสอนแค่2ครั้งแล้วก็ยังเปิดร้านขายข้าวจี่ด้วยครับส่วนอาชีพที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กก็คือการแสดงกายศิลป์นะครับหรือว่าในชื่อไทยของเราก็คือกายกรรมนั่นเองการออกงานของใน1ครั้งเนี่ยจะได้ประมาณ 3-4 ล้านกีบเงินลาวนะครับหรือว่าประมาณ 15,000-13,000 บาทไทยแต่ว่างานแบบนี้นะครับนานๆเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวครับไม่ได้มีทุกวันไม่ได้มีเป็นสัปดาห์หรืออาทิตย์ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำให้ใจนะครับอยากมาเล่นกายกรรมก็คือตอนนั้นใจบอกว่าเห็นคุณแม่ต้องนั่งเสียใจกับการจากไปของลูกสาวและก็สามีเมื่อใจนะครับเห็นคุณแม่เศร้านะครับก็เลยทำให้ใจเนี่ยคิดมากเลยหาอะไรทำก็คือการฝึกกายกรรมนั่นเองจอนนะครับฝึกกายกรรมวันละ8ชั่วโมงแล้วการเรียนรู้เกี่ยวกับกายกรรมของใจนะครับก็คือไปหาดูตาม YouTube โดยความฝันที่ใจอยากได้กลับไปนะครับก็คืออยากพาคุณแม่นะครับไปเที่ยวที่วัดลองขุนนะครับที่เชียงรายแล้วโชว์ของจอนนะครับก็คือการปั่นลูกบาสนะครับฝั่งอาจจะดูเหมือนง่ายใช่ไหมล่ะครับทุกคนแต่ว่าทางทีมงานนะครับ Super 100เนี่ยเอาไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับโดยภารกิจที่ทางทีมงาน Super 100นะครับให้ใจทำก็คือการปั่นลูกบาสนะครับแล้วก็โยนขึ้นให้ข้ามเสาที่ทำเป็นคานเนี่ย3เสาด้วยกันโดยทั้ง3เสานะครับจะมีความสูงที่2เมตรแล้วก็3เมตรแล้วก็4เมตรครับเพื่อปั่นลูกบาสเนี่ยโยนข้ามคานฟังดูเหมือนว่าภารกิจนี้จะง่ายใช่ไหมครับแค่โยนลูกบาสข้ามไปที่เสา 3-4 เมตรแต่อันที่จริงนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะครับทุกคนเพราะว่าใจเนี่ยต้องปั่นลูกบาสใช่ไหมครับโยนข้ามเสานะฮะตกไปอีกฝั่งนู้นแล้วไปรับใช้นิ้วเดียวรับนะครับแล้วต้องให้มันเนี่ยยังหมุนเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวของใจเองนะครับก็ยังบอกเลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้เคยทำอะไรที่ท้าทายกับตัวเองแบบนี้มาก่อนเลยแล้วโจทย์ในข้อนี้นะครับทางด้านของใจก็ได้ทำสำเร็จนะครับแล้วโจทย์ต่อไปเนี่ยก็ยากกว่าเดิมครับคือการที่ให้ใจนะครับขึ้นยืนอยู่บนอุปกรณ์กายกรรมนะครับที่จอนเนี่ยได้นำมาเองจากสปป.ลาวครับคือการฝึกทรงตัวขั้นสูงนะครับโดยใจเนี่ยต้องขึ้นอยู่บนอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับแล้วใช้ปากนะครับคาบช้อนเอาไว้นะครับแล้วใช้มือนะครับหมุนลูกบาสนะครับให้ขึ้นไปอยู่บนช้อนในขณะที่มันเองเนี่ยก็ยังหมุนอยู่นะครับแล้วจะมีเพื่อนด้านล่างนะครับส่งไข่ให้กับใจนะครับแล้วใจเนี่ยต้องจักกลิ้งไข่นะครับให้ได้ครบ20นาทีนะครับความยากของโจทย์นี้นะครับก็คือการขึ้นอยู่บนอุปกรณ์ของใจนะครับถ้าเกิดว่าทรงตัวไม่ดีนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกลงมาได้อย่างง่ายๆแล้วภารกิจนี้นะครับใจก็ทำสำเร็จนะครับแล้วตอนลงเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเล่นเอาทางทีมงานในใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะฮะดูว่าโจทย์นี้นะครับยังไม่ได้ท้าทายพอนะครับทางด้านของใจนะครับได้ท้าทายตัวเองมากขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มอีก1ชั้นนะครับแต่ว่าโจทย์ในข้อนี้นะครับจะไม่มีลูกบาสแล้วก็ไข่อีกแล้วนะครับแต่ว่าจะให้ใจนะครับแบกบาเบลนะครับขึ้นไปสควอท10ทีนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนการขึ้นเนี่ยก็ยังลำบากเหมือนเดิมครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใจได้ขึ้นเหยียบเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันเนี่ยจะโครงเคลงไปมานะครับทำให้ลำบากต่อการทรงตัวแล้วทางด้านของใจนะครับก็เล่นเอาทางทีมงานซูเปอร์ฮันเดรดนะครับใจหายใจคว่ำกันเลยที
เมื่อกรรมการทั้ง3ท่านนะครับได้เห็นถึงความสามารถและก็ความกล้าหาญของใจนะครับทั้งกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยก็ให้ผ่านนะครับแล้วทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับ AIS นะครับก็ได้มอบตั๋วเครื่องบินให้ใจกับคุณแม่เดินทางจากสปป.ลาวนะครับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วมอบที่พักอาหารแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่นะครับให้ใจแล้วก็คุณแม่นะครับไปเยี่ยมชมวัดลองคุณนะครับจังหวัดเชียงรายรวมมูลค่านะครับ 40,000 บาทครับจาก AIS นะครับแล้วก็มีของที่ระลึกนะครับจะมอบให้ทางใจแล้วก็คุณแม่นะครับนั่นก็คือเสื้อยืดครับพร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์เฉลิมชัยครับแล้วใจกับคุณแม่เนี่ยก็ได้ไปเที่ยวที่วัดลองคุณนะครับได้ตามที่วาดเอาไว้ครับเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ5บุคคลจากสปป.ลาวนะครับที่มาโชว์ความสามารถของตัวเองในรายการของประเทศไทยนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างเอ่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอโทษขอไปทุกท่านด้วยแล้วเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับเพื่อทําให้คลิปของเรานั้นสมบูรณ์แบบขึ้นครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้แอดมินด้วยครับถ่ายคลิปนี้ต้องจากกันไปแล้วครับสวัสดีครับผมพีแมนเจอกันได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย